โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่8หมู่บ้านเฟืองฟ้า12ตำบลเทพรักอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเป็นชายอายุ42ปีครับเสียชีวิตอยู่คาบ้านเลยนะฮะทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปเก็บศพแต่ว่าก็ต้องมีการนะอยู่เขาเรียกว่าเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยป้องกันตัวนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็เข้าไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้เจอคุณแม่อายุประมาณ60กว่านั่งเฝ้าศพลูกชายอย่างไม่ห่างซึ่งเห็นบอกว่าเนี่ยสภาพร่างกายของคุณยายที่เป็นคุณแม่เนี่ยก็ป่วยเหมือนกันนะครับจนขับถ่ายเปืเป้อนติดเสื้อผ้าสร้างความหดหู่ให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องการคุณยายออกห่างแล้วก็จัดทีมเข้าไปปลอบปลอบใจคุณยายจากนั้นชุดเฉพาะกิจจึงเก็บ ร่างของชายวัย42ปีเคลื่อนย้ายออกมาจากบ้านเพื่อน,นําไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลรามาธิบดีสมุทรประการต่อไปเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน4คนพ่อเนี่ยนะฮะเพิ่งจะเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ส่วนลูกชายคนเล็กของบ้านเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นพนักงานอยู่ในผับย่านทองหล่อแล้วก็มีการเดินทางมาที่บ้านหลังนี้บ่อยครั้งครับเห็นว่าลูกชายคนเล็กเนี่ยติดเชื้อโควิด19นะครับ ซึ่งทางชาวบ้านสงสัยว่าลูกชายคนเล็กเนี่ยแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัวล่าสุดเนี่ยมีการชี้แจงออกมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะจากทางผู้นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพรักนายสุทนวงศิรินะครับซึ่งได้มีการนําทีมชุดควบคุมโรคเดินทางไปที่บ้านหลังนี้เพื่อทําการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วก็รับตัวคุณยายที่เป็นแม่ของผู้เสียชีวิตนั้นไปส่งตรวจที่โรงพยาบาลสมุทรปราการผลตรวจเนี่ย จะออกมาในวันพรุ่งนี้นะครับว่าตัวของคุณยายที่เป็นแม่ผู้เสียชีวิตนั้นติดเชื้อหรือไม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยังไม่สรุปนะครับว่าติดเชื้อโควิดหรือไม่เพราะว่าเพิ่งจะนําตัวเนี่ยไปส่งตรวจรอผลวันพรุ่งนี้ทางผอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบอกว่าขอชี้แจงสําหรับทไลายในบ้านหลังนี้เนี่ยนะครับตรวจสอบพบว่ามีผู้พักอาศัยเนี่ยทีแรกมีทั้งหมด4คน ต่อมาเนี่ยผู้ที่เป็นพ่อเนี่ยซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับอายุ60ปีเพิ่งจะเสียชีวิตลงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมฮะเพิ่งจะเสียชีวิตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยนะครับตัวของผู้เป็นพ่อเนี่ยแพทย์เนี่ยระบุสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้ระบุว่าติดเชื้อโควิดเสียชีวิตนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยผลตรวจของลูกชายคนเล็กเนี่ยออกมาบอกว่าเป็นบวกก็คือติดเชื้อเมื่อวันพุธที่ผ่านมา จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้นําตัวลูกชายคนเล็กเนี่ยไปรักษานะครับแล้วก็บอกให้คนที่เหลือที่บ้านหลังนี้เนี่ยเหลืออีกสองคนก็คือลูกชายคนโตกับผู้เป็นแม่เนี่ยกักตัวโดยยังไม่ได้มีการนําตัวเนี่ยไปส่งตรวจหาเชื้อแต่อย่างใดนี่นะครับเนื่องจากครอบครัวนี้บอกว่าเนี่ยยังติดในเรื่องของการจัดการงานศพของพ่อเห็นบอกว่าเนี่ยกำลังจะเข้าสู่กระบวนการตรวจหาเชื้อแต่ก็กลายเป็นว่าลูกชายคนโตของบ้านซึ่งป่วยเป็นโรคหอบหืด ได้เสียชีวิตซะก่อนล่าสุดก็เลยมารับผู้เป็นแม่เนี่ยไปส่งตรวจที่โรงพยาบาลสมุทรปราการแล้วจะทราบผลในวันพรุ่งนี้สรุปแล้วนี่นะครับในครอบครัวนี้4คนผู้เป็นพ่อที่เสียชีวิตเองเนี่ยก็ยังไม่ได้สรุปว่าติดเชื้อโควิดหรือไม่แต่หมอบอกว่าเนี่ยเสียชีวิตจากโรคประจําตัวเพราะเป็นผู้ป่วยติดเตียงส่วนลูกชายคนโตที่พบว่าเสียชีวิตคาบ้านก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับว่าติดเชื้อโควิดหรือไม่ แม่เห็นบอกว่ามีอาการป่วยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลออกพรุ่งนี้มีเพียงเฉพาะลูกชายคนเล็กที่ผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิดก่อนหน้านี้เขาเอาตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรปราการ